หมอเฟิร์นแพทย์หญิงปุณธิกาตันตยานุสรเปิดคลินิกต้อนรับสาวๆทีมมิสแกน2024เรียกได้ว่าปังแบบฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับคุณหมอแพทย์หญิงปุณธิกาตันตยานุสรกรรมการผู้จัดการเฟิร์นคลินิกศัลยกรรมความงามเสริมจมูกตัดปีกซับเบ้าลิปยกคิ้วตา2ชั้นและคุณอภิญญาศรีตะวัน CEO เฟิร์นคลินิกซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นการการันตีความปังของเฟิร์นคลินิกที่ยืนหนึ่งเรื่องความเป๊ะของการทำศัลยกรรมและมีการบอกต่อในโลกออนไลน์มากที่สุดค่ะแพทย์หญิงปุณธริกาปัญญานุสรค่ะเป็นเจ้าของเฟิร์นคลินิกนะคะครับสวัสดีครับผมต้นอภิญญาศิตวันนะครับเป็น CEO เฟิร์นคลินิกครับก็ที่นี่นะคะเราเป็นคลินิกศัลยกรรมความงามนะคะเรามุ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหารอบดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นการทำซับเบ้าลิปนะคะตา2ชั้นนะคะแล้วก็ผ่าตัดทั้งการผ่าตัดและการยกกระชับโดยการใช้เครื่องค่ะเทรนด์ความงามในสมัยปัจจุบันนี้นะคะก็คือต้องบอกเลยว่าคือคนไข้เนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่น้อยแต่มากนะคะคืออยากจะสวยขึ้นแต่ว่ายังคงความเป็นตัวเองอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยการออกแบบนะคะแล้วก็การทำกรรมวิธีแล้วก็ค่านิยมของตอนนี้จะค่อนข้างที่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะคือสวยขึ้นแต่ว่าเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยผลิตการชูโรงของเรานะคะที่คนไข้นิยมมาทำมากที่สุดที่เฟิร์นคลินิกนะคะตอบได้เลยค่ะว่าจะต้องเป็นซับเบ้าลิปนะคะเพราะว่าชั้นตาของคนไข้เนี่ยบางคนนะคะสวยอยู่แล้วแต่แค่ต้องการปรับให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นดังนั้นผลิตการนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์ในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะต้องบอกว่างานพวกนี้มันเป็นงานฝีมืองานละเอียดนะคะดังนั้นเนี่ยบางอย่างเทคนิคเนี่ยนอกจากบางทีทำคล้ายกันใช้วัสดุอุปกรณ์เดียวกันแต่บางทีต้องบอกเลยว่าออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเล็กเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานะคะแล้วเราก็มีการปรับใช้ตลอดแต่ว่าในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยหมอจะมีการแชร์นะคะเราจะมีการแชร์ว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีที่สุดสำหรับคนไข้ค่ะดังนั้นต้องบอกเลยว่ายังไงก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนอยู่แล้วค่ะพ่อขอฝากเฟิร์นคลินิกไว้ด้วยนะคะสำหรับคนไข้นะคะหรือว่าท่านไหนที่มีคุณแม่หรือว่าคุณลูกนะคะที่อยากจะทำตา2ชั้นหรือกังวลเกี่ยวกับปัญหารอบดวงตานะคะแต่ว่าไม่อยากจะมีแผลเยอะกังวลการเรื่องของพักฟื้นนานอยากจะให้คิดถึงเฟิร์นคลินิกเป็นที่แรกค่ะอยากจะขอบคุณดร.เฟิร์นมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเฟิร์นคลินิกนะคะที่ให้สปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์กับมิสแกนนนทบุรีค่ะแล้วก็อยากจะฝากความสวยนะคะให้เฟิร์นคลินิกดูแลความสวยค่ะคือเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเขาค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือผู้เข้าประกวดเนี่ยค่อนข้างมีเขาเรียกคาแรคเตอร์ที่หลากหลายแล้วแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะคะเราก็เลยอยากจะแบบว่าอย่างของน้องดีไซน์เนี่ยคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างชัดเจนดูน่ารักสดใสและค่อนข้างที่กล้าแสดงออกนะคะเราก็เลยจะสนับสนุนเขาในตรงนี้ค่ะคือเราอยากให้เขามีความสวยที่เจริญจรัสมากยิ่งขึ้นฉายแสงได้มากยิ่งขึ้นเปิดเผยความงามที่อยู่ในตัวน้องให้ออกไปสู่ผู้คนให้มากยิ่งขึ้นแต่คนไข้นะคะหรือว่าชมคนไหนนะคะก็คือมีปัญหากังวลใจในเรื่องของความงามเรื่องของผิวพรรณนะคะสามารถดูโรโมเดลได้แบบน้องดีไซน์นะคะก็คือทางคลินิกเนี่ยเราได้ดูแลความสวยให้กับน้องดีไซน์นะคะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมอเฟิร์นแล้วก็คุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาขอบคุณอย่างเป็นทางการวันนี้เปี้ยวก็จะทำมาลิปผิวกันด้วยเพราะว่าการลิปผิวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆการที่ผิวเราผ่องออร่านะคะจะทำให้เราดูเจิดจรัสบนเวทีแน่นอนและที่สำคัญเรามีการเก็บตัวที่ภูเก็ตด้วยวันนี้ต้องขอฝากตัวกับพี่หมอเฟิร์นนะคะทีนี้เนี่ยคือเรายังมีเวลาในช่วงก่อนที่จะเก็บตัวนะคะในเรื่องของการดิบวิตามินผิวเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งนะคะการยกกระชับส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของความโกลว์ฉ่ำวาวของผิวหน้านะคะเราก็จะมีการพวกดูแลในเรื่องของพวกทรีทเมนต์นะคะแล้วก็จะเป็นการฉีดวิตามินผิวไดเรกต์อยู่ตรงผิวหน้าให้น้องเลยค่ะและพิเศษกว่านั้นก็คือเรามีสูตรเฉพาะของหมอเฟิร์นที่ไม่มีที่อื่นที่มอบให้น้องคุณเปี้ยวโดยเฉพาะเรื่องของสเปเชียลสำหรับคนสเปเชียลจากคลินิกสเปเชียลแต่เฟิร์นคลินิกคือเราก็จะมีการมิกซ์อัพสูตรภายในของคลินิกเรานะคะแต่ว่าต้องบอกว่าทุกตัวยาเนี่ยได้มาตรฐานผ่านอย.นะคะแต่ว่าเราก็จะcustomize นะคะก็คือ design คือตัว product เนี่ยให้เหมาะสำหรับสภาพผิวของนางงามแต่ละคนว่าอย่างวันนี้น้องปุ๊บเปี้ยวอาจจะมีผิวยังขัดน้ำอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ mix up
พื่อจะแก้ปัญหาในจุดๆนั้นค่ะวันนี้นะคะอยากฝากมากๆเลยสำหรับคลินิกพี่หมอเฟิร์นของเราบอกเลยว่าเข้ามาวันนี้ตรงจุดแน่นอนใครมีปัญหาตรงไหนบนใบหน้าหรือว่าผิวตัวของเรานะคะปรึกษาพี่เฟิร์นได้เลยพี่หมอเฟิร์นนะคะก็คือจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์แน่นอนที่สำคัญราคาย่อมเยาถูกต้องไหมคะพี่หมอเฟิร์นอ๋อถ้าสำหรับหนูเลยนะคะก็อาจจะเป็นเติมเต็มในบางส่วนที่ยังขาดอยู่แล้วก็ในเรื่องของหน้าฉ่ำโกเพราะว่าหนูยังเป็นคนผิวขาดน้ำแบบที่พี่หมอเฟิร์นได้บอกมาข้างต้นค่ะ